สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่11เมษายน2024นะครับอ่ะกลับมากันอีกครั้งหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนื่องจากว่าผมเนี่ยโอ้โหไปใช้เสียงกันเยอะมากจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเดือนเลยนะถึงจะหายนะครับอาจจะเป็นเพราะเราใช้เสียงบ่อยนั่นแหละคุณหมอก็เลยห้ามนะครับอ่ะคราวนี้พอเริ่มมีเสียงเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันมาเริ่มต้นกันนะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันนะครับก็จะมี CPO Advance PTT K Bank สบาย BDMS Delta AOT BBL SCB EDT JMT NEO KTV แล้วก็ท็อปตามลำดับอ่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่เซตก่อนนะเซตนะครับเรายังมองเป็นแนวโน้มขาลงนะถ้าอ้างอิงแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเอาแบบนี้ให้เพื่อนๆเห็นนะเขายังลงนะครับอย่าเพิ่งรีบไปเชื่อนะที่เขาบอกว่าเฮ้ยเซตมันจะกลับตัวมันจะขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับใจเย็นๆนะเพราะว่าอะไรก็คือถ้าเขาจะขึ้นอ่ะถ้าเขาให้เหตุผลว่าอ่ะเนี่ยมันไม่ทำโลละมันยกโลละมันจะขึ้นเพราะว่ามันทำไฮตรงนี้ละถูกไหมอันนี้เป็นโลอันนี้เป็นไฮโลเวอร์ไฮถูกไหมเขาเทียบว่าเฮ้ยณปัจจุบันนี้มันเป็นไฮเออร์ไฮละเอ้ยฉันพร้อมขึ้นละแบบนี้แต่ในมุมมองของผมนะครับคือว่ามันต้องทำลายกรอบนี้ก่อนกรอบใหญ่นี้ก่อนหรือกรอบใหญ่นี้ก่อนเห็นไหมถ้ามองเนี่ยคือเขาก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่เห็นปะเนี่ยยังไม่ทะลุกรอบเลยถ้าจะมองว่ากลับตัวขึ้นแล้วนะเขาต้องรับราคา1,440 1,460ต้องได้เห็นถ้าไม่มาตรงนี้เรายังไม่มองว่าขึ้นนะเรายังไม่มองขึ้นนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้มันเด้งขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอ่ะนะครับแต่ใดๆก็ตามนะใดๆก็ตามเขาก็มีตรงนี้นะครับ1,430ต้องชนะให้ได้1,430ต้องชนะให้ได้นะถ้าชนะได้ก็มีโอกาสไปต่อนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูหุ้นรายตัวกัน CPO CPO ก็กลับตัวขึ้นนะเขียวมาแบบนี้ยังไงครับใครที่ดูช่องนี้มานานนะเขียวมาแบบนี้ก็หมายความว่ามีโอกาสขึ้นไปชนแต่ว่าก็ระวังตัวนี้เห็นไหมระวังนะครับ58.25คือไฮของตรงนี้เนี่ยไฮของตรงนี้กับไฮของตรงนี้ถูกไหมระวังสองจุดนี้นะ58.25แล้วก็60นะครับใครมีหุ้นก็ถือไปตัวแอดวานแอดวานลงมาตามที่บอกนะแล้วก็ตอนนี้อยู่โปรเซสที่ว่ามันกำลังเด้งขึ้นไปถูกไหมตอนนี้มีสองเขียวละถามว่าเข้าได้ไหมคือก็เข้าได้แหละแต่ว่าคุณต้องวางสต็อปลอสไว้นะวางสต็อปลอสไว้นะครับแล้วคุณก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยตอนนี้เราเทรดสวนเทรนนะเพราะว่าเทรนคือแนวโน้มขาลงนะว่าตอนนี้มันเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่ในกรอบเห็นไหม
กรอบคือแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ได้ห้ามแต่ว่าไม่แนะนำเทรดขาขึ้นดีกว่านะตัวถัดมาตัวนี้สวย PTTEP อันนี้สวยนะครับเนี่ยโลอยู่ตรงนี้ยกโลขึ้นมาแล้วทำตัวไซด์เวย์ยกโลขึ้นมาขึ้นต่อแบบเนี้ยทะลุละเห็นไหมก็จะไปต่อที่แนวต้านตรงนี้ตรงนี้ผ่านได้ไปต่อตรงนี้เห็นไหมก็ง่ายๆเป็นสเต็ปสบายๆเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มี PTT EP ถือต่อไประวัง163ถ้าผ่าน163ไปได้อ่ะโซนนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างแข็งแรงนะแนวต้านค่อนข้างแข็งแรงระวังนะ163 165นะอาจจะมีแรงเทขายพุ่งลงมาแบบนี้ถัดมา KBank KBank ยังมองเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะต้องทะลุ128ให้ได้ก่อนต้องทะลุ128ให้ได้ก่อนถ้าทะลุได้นะครับก็มีโอกาสไปต่อที่132ถัดมาสบายโอ้ยอะไรเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกับสบายไหมไม่รู้นะครับแต่รู้แต่ว่าสบายเนี่ยเขาเป็นแนวโน้มขาลงตั้งแต่หลุดตรงนี้นะหลุด25 บาทนะครับหลุด25 บาทเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงละเห็นไหมพอมันอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยบางคนสบประมาทนะครับโอ้ยทำไมมันง่ายจังดูแค่เส้นเดียวเส้นเดียวก็เสียวได้ดูว่าเนี่ยดูเด็กเห็นไหมตอนที่เขาขึ้นเขาก็ขึ้นไปเรื่อยเห็นไหมเนี่ยเขาขึ้นไปเรื่อยแต่วันที่เขาลงแล้วเนี่ยเขาก็ลงไปเรื่อยเหมือนกันลงแบบงอหัวไม่ขึ้นอ่ะซึ่งตัวนี้จุดสูงสุดอยู่ตรงนี้ลงมาลบไป93%โอ้โหเออนะก็แบบนี้แหละครับคือถ้ามันเปลี่ยนแนวโน้มอ่ะเพื่อนเพื่อนนักลงทุนอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะกลับมาในเร็ววันถูกไหมทางที่ดีคือถ้าเปลี่ยนแนวโน้มจากขึ้นเป็นลงยอมดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะลงไปถึงที่เท่าไหร่เห็นปะอันนี้คือผมเอา29เนี่ยคุณยังโดน23%เลยนะไอ้93%เลยนะถ้าผมเอาจากจุดสูงสุดเนี่ยคุณโดนไป94%เนี่ย94.86%เงิน100เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ5 บาทนิดๆนะเพราะฉะนั้นระวังเนาะระวังเห็นปะถ้าเอาตั้งแต่ตอนที่เขาหลุดมาเนี่ยตรงนี้ให้ตรงนี้เนี่ย25 บาทเนี่ยโอ้โหก็ยังโดน92%เลยถูกไหมตัวนี้ไม่เทรดเนาะลงมาเยอะขนาดนี้ก็ไม่ต้องเทรดนะครับแนวรับอยู่ที่1.72 บาทนะแนวต้าน4.70 บาทอ่ะถัดมา BDMS นะครับ BDMS เป็นแนวโน้มขาอะไรขาอะไรไม่รู้ใช่ไหมมันจะขึ้นหรือลงก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เป็นไซด์เวย์นะครับราคามาคอเคลียร์มันเป็นไซด์เวย์นะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเทรดก็รอสองเขียวก่อนนะครับแนวรับ28แนวต้าน30ตัวถัดมาตัวเดลต้านะครับสองเขียวมาละสองเขียวแบบนี้มีโอกาสไปต่อมีโอกาสไปต่อนะแนวต้าน83.25 บาทผ่านได้95.50 บาทแนวรับ75.75 บาทนะอู้ตัวนี้สวย AOT เทศกาลสงกรานต์เปล่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอกถ้ามันจะขึ้นมันต้องมีเหตุอื่นอยู่แล้ว
โอเคนะครับตัว AOT เนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับผ่านตรงนี้ไปได้ละถูกไหมเดี๋ยวขอดูก่อนว่าผ่านได้จริงป่ะนี่ไงถ้าเป็นแท่งเทียนเนี่ยยืนเหนือละยืนเหนือ67ละเพราะฉะนั้นมีโอกาสไปต่อที่69.25 บาทนะใครที่มีหุ้นสต็อปลอส64.75 บาทนะ BBL แนวโน้มขาลงนะสองเขียวมาแบบนี้ก็มีโอกาสเด้งนะครับเด้งแล้วลงต่อนะแนวต้าน145แนวรับ138.50 บาทเอ้ย SCB สวยนะวันนี้ผมเอาอันนี้ออกให้หมดสองเขียวแบบนี้แต่ว่ามันดีกว่า BBL เพราะว่า BBL เนี่ยก็เป็นแนวโน้มขาลง SCB เขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นถ้าจะเทรดกลุ่มแบงก์เทรด SCB นะเดี๋ยวผมดูฟิโบให้ก่อนว่าจะขึ้นไปถึงไหนได้แล้วตัวนี้สองเขียวแล้วก็มีโอกาสไปต่อโป้งย่อโป้งลักษณะแบบนี้นะคือ SCB มีโอกาสไปทดสอบแนวต้านเดิมที่118.50 บาทก็คือตรงนี้ถ้าผ่านได้ก็ไปต่อ125นะส่วนแนวรับ111 PTT ไซด์เวย์นะกรอบนี้เราทำไว้ตั้งนานละก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ อ่ะผมลบทิ้งเนี่ยลบไหมไม่ลบเอาไว้แบบนี้แหละก็รอนะ PTT ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่36 บาทนะแนวรับ34.25 บาท JMT โอ้ JMT แนวโน้มขาอะไรขาอะไรครับขาลงเนาะแบบนี้เราก็ไม่ต้องเทรดนะครับใครที่มีหุ้นแล้วสองเขียวก็มีโอกาสขึ้นไปตรงนี้25 บาทถ้าผ่านได้ไปต่อ29ถ้าผ่านไม่ได้ก็ลงมาที่เดิมก็คือ20.30 บาทถัดไปนีโอขอดูเข้าใหม่เหรอให้ทะลุกรอบแล้วกันแบบนี้เนาะนีโอนะครับมีไม่กี่ทางพุ่งไม่เป็นทรงนะ หรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้แบบนี้จะได้ว่าปึ๊บเสียวผมเสียวมันหลุดอ่ะเดี๋ยวผมให้เส้นแนวนอนไว้ด้วยปึ๊บตรงนี้แบบนี้นะตัวนี้นะครับนีโอถ้าเขาหลุดนะหลุด45.50 บาทเนี่ยไม่ดีเลยถ้าเขาหลุดเนี่ยมีโอกาสลงมานี่เลยนะระวังด้วยนะ45.50 บาทจุดชี้ชะตานะสำหรับตัวนี้แนวต้าน47.75 บาท
KTB แนวโน้มขาลงนะแนวโน้มขาลงตอนนี้พยายามจะขึ้นมานะแต่ติดแนวต้านอยู่แต่ติดแนวต้านตรงนี้อยู่โอเคก็รอดูนะครับใครที่มีหุ้นนะก็วางสต็อปลอสไว้ที่16.30 บาทนะลุ้นให้เข้าผ่าน17 บาทให้ได้ถ้าผ่านได้ไป18ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับตัวท็อปเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะก็ทำไฮใหม่ก็อยู่ตรงนี้60.75 บาทใครที่รอนะก็รอเขาที่ตรงนี้โซน53.75 บาท55.25 บาทนะเพราะว่าเขาเป็นแท่งแดงยังมีโอกาสลงมาแบบนี้อ่ะนะสำหรับตัวท็อปใครที่มีซื้อมาตั้งแต่46 บาท49 บาทก็ถือต่อไปได้ถ้าหลุด53.75ยอมนะเพราะว่าสังเกตง่ายๆครับตัวนี้เขาขึ้นไปแล้วเขาจะทดสอบอีเมลทดสอบอีเมลขึ้นไปแล้วจะมาทดสอบอีเมลถ้าไม่หลุดก็จะไปต่อแต่ถ้าหลุดก็เลิกคุยนะโอเคก็ครบถ้วนนะครับครบถ้วนนะสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับฟังแล้วก็ถูกใจชอบการวิเคราะห์ของเรานะครับสามารถเปิดบัญชีนะครับกับเราได้นะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารแนวโน้มการลงทุนนะอ่ะสำหรับใครที่เปิดบัญชีกับเรานะครับจะได้รับสิทธิพิเศษค่าคอมแบบ VIP เลยนะไม่ว่าจะเป็นค่าคอมของหุ้นทีเฟกทองคำนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ไลน์นี้นะโอเควันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ